สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพาชมนะคะเจ้าต้นกระดังงานะต้นกระดังงาอายุ20กว่าปีแล้วนะคะนี่เป็นลำต้นมันเลยนะขึ้นอยู่กับดินนะอันนี้ขึ้นอยู่กับดินเลยอันนี้คุณมันแปลกตรงที่ว่ามันเดินนะคะมันไม่สูงขึ้นนะมันเดินเลาะรั้วเลยนี่เป็นลำต้นมันนะที่เห็นไหมมันจะมาตามรั้วเลยนะมาตามรั้วนี่เลยนี่นะคะสิ้นสุดรั้วมันก็จะขึ้นไปข้างบนแล้วตอนนี้ขึ้นไปข้างบนแล้วอันนี้คุณยายจะให้ดูนี่ค่ะดอกมันนะอันนี้ให้ดูดอกมันดอกกระดังงานะนี่เป็นดอกกระดังงาสวยงามเนี่ยลำต้นเขาก็จะอยู่ขึ้นนอนมากับรั้วเลยนะนอนมากับรั้วตอนนี้สิ้นสุดรั้วแล้วเขาก็จะขึ้นข้างบนเลยนะตอนนี้ก็จะไปแผ่กิ่งก้านสาขาอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเลยนะคะโอเคอันนี้เป็นลำต้นมันนะคะต้นความสูงของต้นนะก็จะประมาณนี้นะคะ